สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dear Vic Channel นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Forza Horizon 4นะครับคลิปนี้ผมมีข่าวมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับตัว Forza Horizon Shop นะครับก็คือเขาเอารถเต้าหู้นะครับกลับมาขายนะครับใน Forza Horizon Shop นะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะดูในบ้านก็ได้นะครับเข้าไปในบ้านแล้วก็กดตัวโชว์นะครับ Forza Horizon แล้วก็ราคามันอยู่ที่599นะครับให้เอาแต้มซ้ายมือเนี่ยมาซื้อนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับกดซื้อเข้าไปได้เลยเนาะวิธีการนะครับวิธีการหาแต้มนี้หายังไงนะครับก็คือจะได้จากเควสรายสัปดาห์นะครับหรือไปเล่นวงสีชมพูนะครับที่มันขึ้นมาในแมปนะครับเควสตัวนี้นะฮะนี่นะครับ E4 เนาะ Festival Playlist นะครับสัปดาห์นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับ Forza Horizon พวกนี้นะครับพวกการ์ดสีชมพูนี่นะครับแล้วก็ตัว Weekly Challenge นะครับตัวนี้2อันนี้นะครับทํา2อันนี้นะครับมันจะได้แต้มนะครับแล้วก็วิธีหาอีกอย่างนึงก็คือให้ไปเล่นตัววงสีม่วงๆนะครับก็จะสามารถซื้อรถได้นะครับมีเวลาอยู่7วันนะครับภายใน7วันนับตั้งแต่วันนี้ที่ผมลงคลิปนะ7วันนะครับอาทิตย์หน้าก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนรถมาขายนะครับอยู่ตรงนี้เนาะด่านสีชมพูนะครับเป็นวงกลมนะครับในแมปมันจะเป็นวงกลมใหญ่ๆขึ้นมาเลยนะแล้วจะมีบอลลูนนะครับมันจะเขียนว่า Forza Horizon Live นะครับก็ไปเล่นตัวนั้นนะครับประมาณชั่วโมงครึ่งหรือครึ่งชั่วโมงนี่แหละมันจะงอกขึ้นมานะครับมันจะเกิดขึ้นมาเนาะใช้เวลาประมาณนั้นนะครับเล่นก็ได้100แต้มนะครับประมาณเนาะโดยประมาณผมก็จำไม่ได้แล้วว่าได้เท่าไหร่นะครับทีนี้ก็จะมี AE ให้ขับแล้วนะครับนี่นะฮะผมมีอยู่2คันนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวมีข่าวอะไรมาอัปเดตใหม่นะครับผมจะมาแจ้งทันทีเลยนะครับผมสวัสดีครับ